สวัสดีครับคุณสุธิชัยและคุณสุชัยและก็ทีมงานครับผมครับผมนายกระจงพงศ์คุณสวัสดิ์ครับแล้วก็หรือว่าเรียกว่าอาจารย์บิลลี่ครับวันนี้ผมขอมาเล่าเรื่องการเดินทางครับการเดินทางที่เรียนรู้รอบรู้รับรู้แล้วก็เรียบร้อยครับนี่คือสิ่งที่จะทําให้น้องนองนักเรียนนะครับแล้วก็สังคมเราได้มีการเดินทางได้ดีขึ้นนะครับถามว่า4ตัวนี้เนี่ยมันช่วยอะไรเราได้บ้าง วันนี้เรามาติดตามกันครับผมขอแบ่งเป็น3ามช่วงนะครับช่วงแรกของผมที่ผมจะเล่าให้ฟังคือการมองไปข้างหน้ามองไปข้างหน้าในฐานะอาจารย์บบลลี่ในการเล่าเรื่องครับเราอยากจะเอาเรื่องมาเล่ามาพูดต่อกันเพื่ออะไรเพื่อมองไปข้างหน้าถึงสังคมไทยมองไปข้างหน้าถึงการศึกษาไทยนะครับให้มันมีประโยชน์แล้วก็ให้มันมีสิ่งที่มันมีความสําคัญกระทบถึง ความเรียนรู้การเรียนรู้นะครับเรียนรู้รับรู้รอบรู้แล้วเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมจะเล่าถึงว่าทําไมเราถึงอยากเล่าผมไปเจออะไรมาทําไมถึงอยากเล่าเรื่องพวกนี้ให้น้องนนักเรียนฟังทําไมถึงอยากเล่าเรื่องพวกนี้ให้ทั้งอาจารย์แล้วก็ผู้ปกครองฟังเพราะว่าสังคมตอนนี้นะครับเรามีการเปลี่ยนแปลงไป,ไปค,ค่อนข้างเยอะแหละนะครับผมแล้วก็อีกมุมมองหนึ่งก็คือถามว่าเพราะอะไรถึงอยากทําอันนี้ก็จะอาจจะเล่าถึงประวัติ นะครับแล้วก็สิ่งที่ผมได้เจอมาบ้างแล้วก็ได้เจอแล้วก็ท่านอื่นๆก็ได้เจอมาครับก็อยากเล่าถึงว่าทำไมถึงอยากทำนะครับผมโอเคงั้นวันนี้เราขอเริ่มพูดถึงเรื่องการมองไปข้างหน้าก่อนเลยนะครับการมองไปข้างหน้าเนี่ยผมอยากจะเอาเล่าเรื่องราวแล้วก็วิเคราะห์การเรียนรู้นะครับเอาเรื่องราวอย่างไม่ว่าจะเป็นข่าวไม่ว่าจะเป็นหนังไม่ว่าจะเป็นสิ่งอะไรที่อยู่ในโซเชียลเนี่ย เอามาแตกแล้วก็เอามาเล่ามาวิเคราะห์ว่าสิ่งที่พวกเขาเจอมีอะไรบ้างทางด้านการศึกษานะครับอย่างเช่นบางคนเขาบอกว่าเอ๊ประดิษฐ์นวัตรกรรมขึ้นมาแล้วก็เอาพวกนี้เนี่ยมาลองแตกเป็นดีไซน์ทิงกิ้งดูซิมารีเวิร์สดูว่าน้องคนนี้เนี่ยเขาคิดอะไรถึงออกแบบนะวัตรกรรมแบบนี้นะครับเราจะเอาทฤษฎีอย่างดีใช้ทิงกิ้งมาจับมันได้ไหมนะครับแล้วลองแตกมันออกมาว่าถ้ามีใครมีน้องๆคนไหน อยากลองเดินตามดูบ้างต้องทำยังไงคิดเป็นขั้นตอนนะครับเป็นโปรเซสเป็นระบบดูซิว่ามันจะเป็นยังไงได้บ้างนะครับแล้วก็มีความสนุกสนานขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เราพบเจอไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้องๆที่เราเจอหรือไม่ว่าจะเป็นพวกหนังนะครับเราก็จะแตกออกมาเพื่อให้มันทันสมัยแล้วก็เหมาะสมกับน้องๆครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะลองถึงเรื่องการเล่าข่าวการศึกษา ดูนะครับอาจจะไปพูดคุยกับผู้คนแล้วก็หาคําแนะนําอะไรใหม่ๆนะครับคงจะเป็นการเล่ามากกว่าผมว่าเสนอนเสนอมุมมองครับนำเสนอมุมมองที่มันมีความหลากหลายและแตกต่างณปัจจุบันนี้ผมว่าความหลากหลายและแตกต่างนี่คือสิ่งที่ทําให้สังคมอยู่ด้วยกันได้นะครับพื้นฐานที่เราต้องนําเสนอมุมมองหลากหลายเนี่ยเพราะว่า เราจะไม่จํากัดไม่อยากให้คนมองแค่ว่าจํากัดมุมนี้คือมุมที่ถูกต้องมุมนี้คือมุมที่เป็นนะครับอาจจะต้องการให้คนมาถกแถลงพูดคุยในมุมมองที่เขาเรียกว่าให้มองไปข้างหน้าไม่ใช่มาให้มาทะเลาะกันนะครับให้มองไปข้างหน้าให้สังคมมันดีขึ้นนะครับผมแล้วก็ให้สังคมได้พิจารณาได้หลากหลายมุมมองมากขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะเล่าแล้วก็พูดคุยแล้วก็แนะนำนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยก็มาเล่าเรื่องเทคโนโลยีที่น่าสนใจในทางด้านมุมการศึกษาบ้างมุมที่เอามาใช้ในการศึกษาได้บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก Facebook Class หรือว่าสมัยก่อนก็จะเป็นพวก Google c l a s ซแซัปัจจุบันเนี่ยก็คือจะเป็นพวกเสี่ยวมี่แหละนะครับเสี่ยมี่กลาสอะไรพวกนี้รวมถึงปัจจุบันเนี่ยมีทั้งอาจารย์ที่จุฬาเขาออกแบบเรื่องหุ่นยนต์ช่วยสอนอะไรพวกนี้ครับเราสามารถเอาพวกหุ่นยนต์พวกนี้มาอยู่ในโรงเรียนได้ไหมหรือถ้าไม่ใช่ในโรงเรียนนะครับ หรือว่าเราจะเอามาอยู่ในบ้านแต่ละคนได้ไหมมาช่วยให้การศึกษาไทยง่ายขึ้นดีขึ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอยากจะให้ต่อยอดเรื่องการสร้างอ n นโนเวชันนำข่าวนำเรื่องเรามาลองนำเสนอเรื่องอ n นโนเวชันเพื่อหล,หลากหลายคนผู้ผลิตนะครับหรือว่าน้องนองนักเรียนเนี่ยหรือจะเป็นพวกอาจารย์จะสามารถเอา Innovation หรือเอาสิ่งที่พวกเราเล่ากันมาอยู่เนี่ยมาผสมผสานแล้วนำไปต่อยอดการศึกษาเขาได้เองนะครับ นำไปสู่ creativity อันนี้คือหัวใจเลยสังคมไทยการศึกษาไทยนะครับแล้วก็น้องๆเองเนี่ยจะอยู่ได้ด้วย creativity เพราะหลังจากนี้เนี่ยทุกอย่างมันจะถ้าไม่ใช่ creativity แล้วสังคมจะหยุดนิ่งแล้วก็ไปต่อไม่ได้มุมหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าได้เห็นก็คือคนไทยเก่งนะครับแต่ขาดมุมเดียวเลยคือขาดการสนับสนุนและขาดประสบการณ์จุดนี้เราสามารถผลักดันได้ครับ สร้างไอเดียผลักดันให้เกิดมุมมองต่างๆให้มันดีขึ้นเป็นเหมือนการเดินทางของน้องๆครับโอเคอย่างเช่นนะครับผมอยากเล่าเรื่องราวเรื่องน้องเนี่ยคุณน้องนิถียุทธเนี่ยได้ออกแบบเก้าอี้เพื่อผู้สูงอายุนะครับ<ม>เพราะว่าเขาเห็นเล็งเห็นถึงปัญหาตรงที่ว่าเด็กผู้ใหญ่เนี่ยครับ ไม่สามารถลุกขึ้นเองได้เพราะเนื่องด้วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็ข้อเข่าไม่ดีนะครับน้องก็เลยได้ออกแบบเก้าอี้ที่มีมอเตอร์ในการเป็นตัวผลักโดยมีปุ่มด้านข้างอย่างที่เห็นในรูปนะครับก็เห็นปุ่มในด้านข้างเนี่ยกดเพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนมอเตอร์แล้วก็ผลักให้ผู้สูงอายุโตขึ้นอ่ะไม่ใช่โตขึ้นหมายถึงว่าลุกขึ้นได้นะครับผมหลังจากนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่า น้องๆในปัจจุบันเนี่ยสามารถสร้างนวัตรกรรมอย่างนี้ได้อีกเยอะนะครับแล้วเก่งมากแล้วแต่แต่นะครับแต่น้องๆหลายคนไม่รู้ว่ามีการประกวดนวัต,รวตรกรรมอย่างนี้เพิ่มขึ้นนะครับไม่รู้ว่ามีการประกวดถ้าโรงเรียนไม่บอกหรือไม่รู้จากคนอื่นน้องครับเขาไปประกวดที่ปักกิ่งประเทศจีนนะครับผมเคยเห็น ทางด้านโรงเรียนสาธิตจุฬาไปชนะรางวัลที่เกาหลีทางด้านนวัตรกรรมมาแล้วด้วยนะครับคราวนี้เราจะเห็นได้ว่าเนี่ยจุดนี้คือจุดที่ทำให้น้องๆสามารถขับเคลื่อนแล้วเห็นคู่แข่งขันในตลาดโลกว่าประเทศนู้นเขาทำยังไงประเทศนี้เขาทำยังไงเราต้องทำได้ดีกว่านะครับอันนี้คือมุมที่ต้องส่งเสริม ทางผมเองเนี่ยอาจารย์เองสิ่งที่เราส่งเสริมได้คือพาเขาไปเจอพาเขาไปเจอเรื่องราวพาเขาเรียนรู้พาเขาแนะนำส่งต่อส่งเสริมครับอันนี้คือจุดที่ผมอยากจะให้พวกน้องนองนักเรียนแล้วรวมถึงพ่อแม่เองด้วยนะครับก็ได้รู้ว่าเฮ้ยเขามีการประกวดนวัตรกรรมเขามีอะไรใหม่ๆที่เด็ดมอต้นมอปลายประถมสามารถทำได้นะครับโดยที่มีผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นครูไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองช่วยทานะครับนี่คือสิ่งที่มันจะมาเติมเต็มให้น้องๆเขาสามารถที่จะได้ทนํนตามฝันแล้วก็สร้างเสริมท้ายสุดคือเราอยากได้ creativity อยากได้ innovation แล้วก็ creativity นะครับให้น้องเขาสามารถไปต่อยอดตอนเป็นผู้ใหญ่ได้มากขึ้นกว่านี้สิ่งที่ผมจะเล่าเรื่องราวพวกนี้เนี่ยเราก็จะมาบอกถึงเรื่องว่าทางด้านน้องเนี่ยเวลาเขาดีไซน์ออกมาเนี่ยเขาดีไซน์เริ่มต้นจากยังไง การหาข้อมูลการหาผู้ใหญ่ไม่ใช่เป็นผู้ใหญ่แค่คนเดียวใช้ที่ช thinking เข้ามาจับนะครับเพื่อให้มันเกิดประโยชน์ว่าอ๋อถ้าน้องอีกคนนึงเนี่ยอยากจะมาศึกษานวัตรกรรมคนง่ายอยากมาเดินตามน้องคนนี้เนี่ยต้องทำยังไงบ้างก็เอามาแกะนะครับแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเออวิธีการที่จะมองไปข้างหน้าวิธีการที่จะจับนวัตรกรรมพวกนี้เนี่ยมันทำยังไงได้บ้าง อ่านี่คือจุดหนึ่งนะครับที่เราสามารถที่จะเพิ่มเติมได้หลังจากนั้นเนี่ยก็าอาจจะเล่าเรื่องราวเรื่องว่าทางด้านอเมริกาเนี่ยตอนที่ผมเคยไปเรียนที่เป็น AFS เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่เท็กซัสนะครับซานตนิโอในโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมีหลากหลายชุมเรียกว่าชุมนุมนะครับก็คือคลับรวมถึงคลับที่เรียกว่าชอปคลาสในชอปคลาสเองของ ดิสนีย์ชาแนลนะครับก็คือการที่ว่าเอาอาจารย์แล้วก็มีน้องๆอ,อีกสองสามคนเนี่ยมารวมเป็นทีม3ทีมแข่งกันโดยให้สร้างนวัตรกรรมนะครับไม่ใช่นวัตรกรรมแอดวานซ์นะครับเป็นนวัตรกรรมที่สามารถใช้ได้จริงช็อปคลา s เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องงานไม้บ้างนะครับในการออกแบบดีไซน์ในการที่จะออกแบบมาเป็นจนถึงผลิตภัณฑ์หลังจากนั้น ทางช็อปคลาสเองเนี่ยทางทีมงานเขาก็จะเอานะพัดลมหรือมีใครเฉลี่ยนในการประเมินไม่ว่าจะเป็นพวกพัดลมต้านลมได้ไหมนะครับอย่างในรูปเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาสร้างเชลหนังสือที่เอาไปตั้งในชุมชนดูว่าสิ่งที่มีใครเฉลี่ยทางจัดเขาต้องการอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นความคงทนไม่ว่าจะเป็นใช้งานได้จริงไม่ว่าจะเป็นความสวยงามอย่างนี้เราก็มาเล่าให้ฟังครับว่าเออ วิธีการมองนวัตรกรรมแบบหนึ่งวิธีการมองของทางด้านการศึกษาของนั้นอเมริกาเนี่ยเขามองช็อปค a าสเป็นแบบไหนต่อยอดได้ไหมอาชีพได้ไหมนะครับแล้วก็มาสร้าง Innovation เกิดจาก Creativity เนี่แหละครับแล้วพวกน้องๆเนี่ยเขาก็าจะสามารถเอาไปใช้ในอนาคตได้เองนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยผมก็อาจจะเล่าเรื่องสิ่งที่ไปได้ฟังมาจาก TED Talk นะครับพูดถึงเรื่องการเรียนในปัจจุบันเนี่ย เขาไม่ได้ต้องการเรื่องการเรียนที่พูดถึงตัวเนื้อหาไม่ได้ว่าคุณเก่งเนื้อหาอย่างอย่างนั้นอย่างไรนะครับไม่ได้พูดว่าคุณต้องรู้เรื่องคณิตศาสตร์แบบดีฟขนาดไหนแต่พูดถึงเรื่องการนำความรู้ทำนำทฤษฎีมาแอพพลายใช้กับสิ่งที่จำเป็นในอนาคตอย่างเท็ตท็อกอันนี้ครับเขาพูดถึงเรื่องว่าหลักการเนี่ยเขาไม่ได้พูดในห้องแล้ว แต่เขาเอาเอาบริษัทมาอยู่ในห้องเรียนเลยมาช่วยมาประกบกันมาอยู่ในห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนทำโปรเจกต์แล้วก็ทั้งอาจารย์ทั้งนักธุรกิจเองทั้งบริษัทเองเนี่ยก็เข้าไปช่วยคอนซัลท์ไปช่วยตบไปช่วยทำให้มันเกิดนวัตกรรมที่เป็นจริงเพื่อแก้ปัญหาอันจริงได้นะครับนี่คือจุดหนึ่งที่การศึกษาไทย จุดหนึ่งที่ผมเองอยากจะบอกว่าเราเอาควรเอาเคสจริงๆมาแตกปัญหามาย่อยแล้วมาทำให้นักเรียนของเราเนี่ยสามารถแก้ปัญหาของจริงโดยใช้ความรู้จากที่เราเรียนมาไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์ฟิสิกส์สังคมมุมมองพวกนี้นะครับเอามาใช้และประกบทำให้สามารถที่เขาจะใช้ในสังคมได้จริง แล้วใช้ในการสร้างธุรกิจสร้าง innovation และพัฒนาต่อยอดไปถึง creativity ครับ mm hmm. เพราะว่าสภาพแวดล้อมของโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเนี่ย mm hmm. นี่คือสภาพแวดล้อมแบบปิดที่สามารถทำถ้าล้มให้ล้มในโรงเรียนล้มให้ล้มในมหาลัยแต่ให้เขาพัฒนาขีดความสามารถแล้วดันเขาขึ้นไปอีกเพื่อให้เกิดสิ่งที่สิ่งที่มี มีคุณค่าต่อเขาแล้วก็คุณค่าต่อสังคมข้างน,นอกอีกครับออันนี้คือสิ่งที่ผมอยากเล่าแล้วก็นำข่าวควกนี้มาประกบเพิ่มเติมนะครับถามถึงว่าทำไมถึงอยากเล่าสิ่งที่ผมเจอกับน้องๆน,นะครับในห้องเรียนเนี่ยพบว่าน้องๆเนี่ยมีค่อนข้างมีความเครียดเครียดเกิดจากอะไรเครียดเกิดจากการเรียนที่ที่เรามุมมองว่านี่คือนักเรียนทุกคนต้องเรียนเก่งเรียนเก่ง เกิดจากการประเมินที่ประเมินแค่ตัววิชาการแต่ไม่ได้ประเมินว่าเขาสามารถนำความรู้พวกนี้ไปใช้ต่อยอดอะไรได้บ้างนะครับนี่คือเกิดจากดความเครียดหลังจากนั้นเนี่ยการวัดผลของในโรงเรียนเองกับของที่เป็นมหาวิทยาลัยแล้วการวัดผลของตัวเด็กเองที่เป็นเอาค o m ว่าอยากประสบผลอยากประสบความสำเร็จรวมถึงอยากทำงานที่ดีแล้วก็ธุรกิจหรือสร้างธุรกิจเองนะครับ การวัดไคลเิเลออยตรงนี้ในแต่และระดับของตั้งแต่ประถมมัธยมและหมหาวิทยาลัยแล้วออกไปทํางานการวัดและประเมินมันไม่ตรงกันกันกบความเป็นจริงที่ควรจะได้นะครับเราวัดแค่ความรู้ที่เขารู้ในทางวิชาการแต่เราไม่เคยวัดว่าเขาสามารถที่จะเอาไปต่อยอดและพัฒนาได้มากน้อยขนาดไหนนี่คือเป็นจุดที่ค่อนข้างทําให้น้องๆมีความเครียดครับเขา เขาเกิดความเครียดด้วยความหวังของผู้ปกครองด้วยความหวังของครูด้วยระบบนะครับแต่ตัวเขาเองมี creativity เขานข้งเยอะมีสิ่งที่อยากทำเขานข้งเยอะแต่ไม่มีใครผลักดันและสนับสนุนนะครับก็ได้คุยกับน้องๆหลายคนที่สอนอยู่ทั้งม4ม .5 ม .6 ครับก็เห็นจุดอ่อนตรงนี้แหละที่ไม่มีใครมามาช่วยส่งเสริมมาเล่าให้เขาฟังว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันไม่ต้องเครียดขนาดนั้น ะครับอะไรคือแพชชั่นที่พวกเราอยากได้พอเราพอผมมองย้อนดูว่าการสษา,าไทยไม่ตอบโจทย์ตรงที่ว่าเราวัดเอาคำเขาอีกแบบหนึง่งเราวัดเขาเป็นเป็นความรู้แต่ไม่ได้วัดที่ว่าเขาอยากเรียนรู้อะไรจุดตรงนี้มันก็เลยเป็นจุดที่มีปัญหาค่อนข้างเยอะครับมันเกิดความเข้าใจผิดตรงที่ว่าเด็กก็ไม่รู้เองว่าตัวเองชอบอะไรผู้ใหญ่ก็สอน ว่าเขาต้องรู้เรื่องวิชาการค่อนข้างเยอะนะครับแต่ไม่ได้นำพาเขาไปสู่การสร้างนวัตกรรมไม่ได้นำพาเคสต่างๆหรือการเล่าเรื่องต่างๆให้เขารู้ว่าสิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยมันควรจะไปต่อยอดแบบไหนไม่มีใครมาเป็นคนผลักดันแล้วก็ไม่มีใครมาเป็นคนช่วยให้เขาเจอเรื่องราวประสบการณ์พวกนี้นครับสิ่งที่ผมเห็นน้องๆนักเรียนหลายคนเลยก็คือการที่เขาว่าเขาหมดแพชชั่นและหมดกําลังใจ การศึกษาไทยบอกว่าอาจจะต้องการให้เขาเรียนในห้องเรียนแล้วต่อยอดได้เข้ามหาวิทยาลัยดีๆนะครับแล้วก็สามารถไปพัฒนาได้แต่สิ่งที่เด็กขาดตั้งแต่ต้นคือขาดความอยากรู้ c r e a s i t y นะครับเขาขาดความอยากรู้พอเขาหมดแพชชั่นพอเขาหมดความอยากรู้มันกลายเป็นว่าสิ่งที่เขาเรียนในห้องเรียนมันคือสิ่งที่ ไม่ได้อยากทําอะไรในชีวิตอีกแล้วผมเห็นเด็กหลายๆคนมีความเป็นโรคซึมเศร้านะครับเห็นเด็กหลายๆคนไม่มีความไม่มีแพชชั่นเห็นเด็กหลายๆคนไม่อยากทําอะไรเลยนะครับถึงออกมาเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่อยากทําอะไรเลยมันกลายเป็นว่า,าระบบของเราหรือว่าครูของเราไม่ได้เข้าใจเด็กจริงๆรวมถึงผู้ปกครองเองครับผู้ปกครองเองก็ไม่ได้เข้าใจเด็กจริงๆ เพราะว่าอะไรเพราะว่าระบบการศึกษาของเราเนี่ยมันอาจจะมีจุดที่เป็นจุดอ่อนนะครับที่ไม่ได้มีคนมาแนะนําไม่ได้มีคนมาเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่พวกนี้มันเชื่อมต่อกันได้นะแล้วมันสามารถเป็นไปต่อยอดสิ่งที่เขามีแพชชั่นสิ่งที่เขามีครีเอทิวิตี้สิ่งที่เขาอยากทําได้ในอนาคตจุดพวกนี้มันมันเป็นรอยต่อที่มันแยกกันเกินไปครับไม่ได้มีเส้นมาช่วยขีดให้มันเกิดลิงเกจของมันมากขึ้นนะครับ มันก็เลยทําให้รู้สึกว่าบ้านเราเนี่ยมันต้องมีสแตนดาดมันต้องมี innovation มันต้องมี creativity standard คือมาตรฐานครับมาตรฐานคนเล่าเรื่องมาตรฐานของผลิตภัณฑ์มาตรฐานของธุรกิจมาตรฐานการศาึกษาอันนี้คือจุดที่ทําให้ทุกๆอย่างมันสามารถดําเนินการไปได้อย่างดีมาตรฐานคือไม่ว่ามาตรฐานในนั้นก็คือจะมีจริยธรรมมีคุณธรรมนะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากนะฮะ แล้วก็พอเรามีพื้นฐานที่ดีแล้วเนี่ยมันไปต่อยอดทำไป innovation สร้าง creativity ได้อันนี้คือสิ่งที่อยากว่าทำไมถึงอยากเล่าให้น้องๆฟังเพราะว่าน้องๆเองก็ขาดเรื่องขาดเรื่อง passion ขาดเรื่อง creativity นะครับแล้วก็รวมถึงผู้ครองเองก็ขาดขาดวิธีการนำพาลูกนำพาเด็กๆ ไปในทางที่มันมันดีขึ้นหรือสนับสนุนเขามากขึ้นครับอันนี้คือจุดที่ที่คาดที่คิดว่าเราจะมาช่วยตอบโจทย์ตรงนี้หรือว่าทําให้เขาเข้าใจได้มากขึ้นนะครับเล่าเรื่องได้มากขึ้นมันมีอีกจุดหนึ่งนะตรงนี้ผมขอเล่าอีกนิดหนึงครับก็คือมันมีจุดตรงที่ว่าเมื่อเด็กเนี่ยเมื่อผู้ปกครองหรือว่าอาจารย์เองเนี่ยได้ยินผมพูดว่าก็ให้เด็กเรียนรู้เองสิ ก็ให้เด็กไปเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการสิหรือว่าให้ออกไปข้างนอกแล้วก็ไปเรียนออนไลน์เลยไปเรียนทําอะไรเลยเนี่ยครับมันมีจุดหนึ่งที่โอเคแล้วมันมีจ,จุดหนึ่งที่ต้องมีคนช่วยประกบนะครับเพราะว่ามันคล้ายๆกับว่าถ้าเด็กเองชอบเรื่องอะไรเขาก็จะอยากเรียนรู้เรื่องนั้นเยอะๆอย่างเช่นการเรียนรู้เรื่องเกมอย่างนี้ครับมันดีมันมีแพชชั่นในการเรียนเกมเกมมากขึ้นแต่เมื่อเขาลงลึกไปใน เรื่องเกมยเยอ,เกกอย่างเดียวแล้วหรือว่าเขารักในการทำแอนิเมชันอย่างเดียวแล้วถ้าไม่ถ้าเขาเรียนรู้และเลือกที่เขาจะเรียนรู้ตรงนั้นเองเนี่ยข้อดีคือว่าเขามีแพชชั่นในการทำอย่างนั้นข้อเสียคือว่าเมื่อเขาเรียนแต่อย่างนั้นอย่างเดียวแล้วเนี่ยมันจะเกิดปัญหาตรงที่ว่าอย่างอื่นเขาจะไม่ได้เปิดโอกาสให้มันเข้ามาในสายตาเขาเลยคล้ายๆกับว่าถ้าเราชอบช็อกโกแลตกินแต่ช็อกโกแลตวันกินแต่ช็อกโกแลตทุกวัน กินมากไปก็มีผลเสียแล้วก็ไม่ได้มองถึงว่าข้างนอกเนี่ยมันมีอะไรที่มันมีที่ดีกว่าไหมหรือว่าถ้าเขาไม่ได้มีความอยากรู้อยากเห็นมากพอนะครับเขาก็จะไม่ได้ไปออกตามล่าอย่างอื่นไม่ได้ออกหาออื่นเพื่อเอามาเสริมสร้างความรู้ของเขาเองอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ว่าทําไมถึงต้องมีอาจารย์ทําไมถึงต้องมีผู้ครองที่สามารถนําพาเขาไปได้เพื่อให้เขาเจอของที่หลากหลายอย่างไม่ใช่แค่ว่าสิ่งที่เขาชอบอย่างเดียวนะครับ อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่อยากจะเห็นจุดปัญหาของเขาว่ามันควรจะต้องแก้ปัญหาอย่างไงได้บ้างอีกอย่างหนึ่งนะครับที่รู้สึกว่าตัวผมเองค่อนข้างคิดว่าต่อไปในอนาคตมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นและไม่ต้องการนะครับควาว่าไม่จําเป็นและไม่ต้องการไม่ได้หมายความว่าต้องไม่มีมหาลัยนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เด็กเขาสามารถเรียนรู้ตัวเองได้มีความอยากรู้อยากเห็นมากพอเขาจะไปเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ที่ตอบโจทย์เขาจริงๆเขาอาจจะทํางานไปปีหนึ่งสองปีหรือเขาอาจจะทํางานพัทม์ในระหว่างที่เรียนมัธยมปลายแล้วก็พอถึงระดับมหาวิทยาลัยเขาก็จะสามารถที่จะเข้าเรียนในสิ่งที่เขาอยากเรียนแล้วต่อยอดส่งเสริมสร้างนวัตรกรรมได้เลยครับตรงนี้เป็นจุดที่มัธยมปลายเองเป็นเรื่องมีความสําคัญมากถ้าเราส่งเสริมเขาดีๆเขาจะรู้ว่าเขาอยากทําอะไรรวมถึง เขาอาจจะอยากเป็นโปรแกรมเมอร์พอจบไปปุ๊บเขาสามารถที่จะเขียนโปรแกรมได้เลยทันทีหรืออาจจะไม่จําเป็นต้องเรียนมหาวิทยาลัยเลยระดับมหาวิทยาลัยอาจจะเป็นสิ่งที่เขาเรียนนอกสายไปอย่างเช่นขณะตัวเองที่เป็นโปรแกรมเมอร์ระดับอยู่มปลายมหาวิทยาลัยเขาอาจจะไปเรียนเศรษฐศาสตร์เพิ่มเติมเขาอาจจะไปเรียนวิชาอื่นเพิ่มเติมอาจจะเรียนอาร์ตเพิ่มเติมนี่แหละครับนี่คือความผสมผสานแบบใหม่ที่ว่าโลกอนาคตมันต้องได้เจอแน่นอนนะครับเพราะการศึกษา ระดับต่างๆเนี่ยผมว่ามันมันเริ่มมีการเรียนรู้เองได้แล้วยกมาวิทยาลัยไว้อยู่ในแล็ปท็อปอยู่ในมือถือนะครับอันนี้มันเป็นจุดหนึ่งที่ที่จะเห็นได้ว่าโอกาสข้างหน้ามีเยอะเด็กๆมปลายมีความสามารถมีความรู้มีความเก่งฉลาดเท่าที่ผมสัมผัสมาคือดีถ้ามีการแรงกระตุ้นมีการแนะนำมีการเล่าเรื่องให้เขาฟังเขาจะไปได้ไกลกว่านี้ครับ แล้วไปได้ไกลกว่าน,นี้มากเขาจะเก่งกว่ารุ่นพวกเราอีกเยอะครับนี่คือสิ่งว่าเออถ้าเราเล่าให้เขาเจอพวกนี้ให้เขาเจอสิ่งใหม่ๆนี้มันจะทําให้เขาสามารถโตได้ขึ้นไปกว่านี้ครับถามว่าทําไมถึงอยากทาเอ,อ่อจากจะเข้าใจาถึงประสบการณ์ครับเพราะว่าผมเองเนี่ยเป็นคนเรียนไม่เก่งตั้งแต่เด็กเราไม่ได้เป็นคนได้เกรดดีตั้งแต่เด็ก การทำเกรดในห้องเรียนไม่ได้ตอบโจทย์สำหรับผมแต่สิ่งที่เราได้ในห้องเรียนก็คือประสบการณ์ที่เอาจะไปเอาต่อยอดอย่างอื่นเราจะรู้ว่าวิชานี้ไปต่อยอดอะไรได้บ้างเราจะรู้วิชานี้สามารถไปพัฒน,นาอะไรได้บ้างจนกระทั่งผมก็ไปสอบเป็น AFS ก็คือได้ไป AFS ไปที่อเมริกาขณะที่อังกฤษผมเกรดหนึ่งมันไม่ได้ตอบโจทย์ว่า เราเรียนอังกฤษได้เกรด4ี่แล้วเราจะไปได้ไปเมืองนอกเราเรียนอังกฤษเกรดหนึ่งเราได้ไปเมืองนอกความหมายก็ของผมก็คือว่าแสดงว่าเกรดมันไม่ได้ d e f ายคนคนหนึ่งว่ามันจะประสบผลสําเร็จหรือไม่ประสบผลสําเร็จแต่เราไปตีค่าเรื่องเกรดมากเกินไปหรือเปล่าอันนี้อันนี้อันนี้คือจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องเปลี่ยนแล้วนะคําว่าเก่งในห้องเรียนเนี่ยมันคือการเรียนรู้ที่เก่งการเอาไปปรับปรุง เอาไปต่อยอดเอาไปนำเสนอเอาไปคิดไปผสมไปผสานนะครับความสนใจผมพอพอเริ่มตั้งแต่ระดับมปลายเรารู้ว่าเฮ้ยผมชอบการผสมผสานชอบเรียนรู้หลายๆเรื่องที่มันอยู่นอกห้องเรียนการฟังข่าวตั้งแต่เด็กตั้งแต่มัธยมปลายรู้เรื่องมากกว่าคนอื่นแต่มันไม่ได้สามารถเอาไปใช้ในห้องเรียนได้มันรู้ว่าเรารู้อะไรได้บ้างเราสามารถจับซ้ายจับขวามาผสมกันได้ เราสามารถที่จะตัดต่อวิดีโอด้วยเครื่องเล่นเทป2ออันตั้งแต่สมัยเด็กๆเครื่องเล่นเทปตัดต่อวิดีโอไปเราไม่ได้มีเครื่องใหญ่นะครับอะไรพวกนี้เราเข้าใจว่าพวกนี้มันคือสกิลที่มันจะไปต่อยอดในอนาคตพอเราไปอเมริกาเรารู้ว่าเฮ้ยหุยหของเขาอะมันมีคลับมันมีชุมมันมีมันมีอะไรที่มากมายและหลากหลายมันสามารถที่จะเล่นมันสามารถที่จะเข้าใจ แล้วมันสามารถที่จะมีความสนุกสนานของมันได้เยอะอย่างเช่นผมไปจอยจอนิลิซึมคลับเฮ้ยมันมีอะไรที่เขาแอดวานกับมากเราเลยเรากลับมาเมืองไทยเลยเราบอกว่าเฮ้ยเราต้องทําแล้วอะชมรมหนังสือพิมพ์อะทําเลยทําผมทําไปคุยกับอาจารย์ออกนอกห้องเรียนไปคุยกับอาจารย์เปิดเลยออกชมรมสัมพิมพ์มีอีดิเตอร์เข้ามามีเพื่อนมาช่วยตรวจให้ปรากฏว่า <c oughs> เจ๋งตั้งแต่เดือนแรกครับทําได้แค่เดือนเดียว มันต้องมีทั้งมีคนแบบโอ้มีคนเอาไปฉีกต่อหน้าห้องมีคนเอาไปฉีกหลังห้องเละเทะที่พื้นางครับแต่มันคือประสบการณ์ที่มันเกิดจากการปัญหาแล้วก็แก้ปัญหามันสร้างความเข้มแข็งให้คนคนหนึ่งได้นะครับอันนี้มันก็เป็นประสบการณ์ที่เรารู้สึกว่าอ๋อสิ่งที่โตมามันเมื่อเราเจอความผิดหวังเราจะจะเราจะสร้างเกราะให้เราแข็งแกร่งได้มากขึ้นครับถ้าใครถ้าน้องๆยิ่งไม่ได้ทําอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะมันไม่มีความเข้มแข็งในตัวเองนะครับผมค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาเหมือนกันก็เกิดความสนใจขึ้นมาว่าเฮ้ยจริงๆแล้วระบบการศึกษาเราเนี่ยมันมีทางออกทางอื่นไหมนะครับมันก็เลยเป็นความฝันที่ว่าแก้ปัญหาว่าจริงๆมันถ้ามันเกิดชุมชนการเรียนรู้มันเกิดคอมมูนิตี้เลิร์นนิ่งคอมมูนิตี้มันเกิด, Community, Community, กดสถานที่หนึ่งที่เราสามารถเข้าไปนั่งแล้วมีทุกคนมามาเล่าให้เราฟัง เลือกได้ตามความสนใจมันน่าสนใจขนาดไหนครับอันนี้คือความฝันที่ผมอยากทำศูนย์การเรียนรู้ที่มีข้างในหลากหลายมากรวมถึงการมีเทเตอร์การให้เด็กๆมาร้องเพลงทำให้เกิด Creativity มาขายภาพอาร์ตมาขายมิวสิกมาขายสิ่งต่างๆมาโชว์มาแดนซ์มาเอ็กซ์เพรส ตัวเองได้มากขึ้นกว่าเดิมการที่มีศูนย์การเรียนรู้หรือปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แค่ศูนย์การเรียนรู้อย่างเดียวมันเป็นออนไลน์คอมมูนิตี้ที่มันใหญ่มากแล้วมันดีมากอันนี้ครับมันถึงบอกว่าเฮ้ยมันน่าตอบโจทย์ทําต่อไปในอนาคตแล้วผมก็เลยย้อมกลับมาดูว่าอะไรอะที่เราเริ่มได้ตรงนี้ก่อนที่ในอนาคตถ้าผมมีเงินสักสามพล้านเนี่ยจะไปสร้างศูนย์ศูนย์การเรียนรู้จริงๆเลย เพราะว่ามันแยกเป็นห้องแต่ละห้องให้แต่ละคนเข้าไปในห้องแล้วมีกลุ่มการเรียนมีกลุ่มเรียนรู้กันทุกๆคนก็คือสามารถเข้ามาในห้องสมุดเนี่ยแล้วก็จะมีการเรียนรู้มีคนมาเล่าให้ฟังว่าวันนี้ทําอะไรมาเล่าเรื่องการเรียนต่างๆเก็บเป็นข้อมูลที่อยู่ในถันทุกคนสามารถเข้ามาศูนย์การเรียนรู้นี้ได้เพราะว่าการศึกษาการเรียนรู้ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องการศึกษาค,คือใบปริญญาการเรียนรู้คือใบปริญญา ต่อไปนี้ในอนาคตใบปริญญาไม่สําคัญขนาดนั้นแล้วถ้าแค่ถ้าใบปริญญาคือการันตีว่าคุณจบระดับไหนมาผมว่ามันไม่สําคัญแต่สิ่งที่สําคัญต่อไปนี้ก็คือการที่คุณได้เรียนรู้จริงๆแล้วคุณนําไปปฏิบัติได้จริงนี่คือสิ่งที่สําคัญจริงๆและถ้าศูนย์การเรียนรู้นี้มันสามารถที่จะตอบโจทย์สําหรับคนที่ไม่มีโอกาสทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นคนที่ขี่วินมอเตอร์ไซ ไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นแท็กซี่ไม่ว่าจะเป็นคนกวาดถนนไม่ว่าจะเป็นคนทุกคนระดับควรจะได้เข้าถึงการเรียนรู้ที่ดีได้นะครับอันนี้คือจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าถ้าผมมีเงินสักสามพันล้านผมทําแล้ว <c oughs> นะครับผมทําแล้วเพราะว่าผมเห็นมั้แต่ตัวผมเองก็เกิดมาอยู่ในสํำนักพิมพ์ที่บ้านทําครับเป็นสานักพิมพ์ผมรู้ว่าการศึกษามันมีความสําคัญต่อคนขนาดไหน ช่วยให้กรเกิดการเรียนรู้ได้มากน้อยขนาดไหนรู้ว่าเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงขนาดไหนทําให้คนออกจากที่หนึ่งไปถึงที่หนึ่งคนคนสามารถโตได้เมื่อมีการเรียนรู้ที่ดีขึ้นนะครับมันเป็นจุดที่มีความสําคัญแล้วมีความจําเป็นามากก็เลยอยากว่าณนะปัจจุบันนี้ผมทําอะไรได้บ้างก็คือการเล่าเรื่องส่งต่อความคิดให้พวกเขาไปต่อยอดได้แนะนําเสนอ แล้วก็รู้สึกว่าการเล่าเรื่องเนี่ยแหละจะเป็นจุดเปลี่ยนของปัญหาต่างๆนะครับผมก็เล่าเรื่องเล่าเรื่องราวมาตลอดตั้งแต่พอกลับมาจากเอฟเสก็เล่าให้น้องๆฟังเล่าประสบการณ์ให้รุ่นน้องฟังบ้างให้ในคลาสเมธฟังบ้างแล้วก็หน้าเสาธงบ้างจนสมัยเด็กๆครับแล้วก็พอมาวิทยาลัยก็คือเล่าก็ต่อก็ไม่ได้หยุดเล่าเรื่องพยายามเล่าเรื่องสื่อสารมาตลอด เปลี่ยนแปลงคอนเทนต์บ้างอะไรคอนเทนต์บ้างไม่น่าสนใจบ้างก็ยังมีปัญหาเรื่องการเล่าเรื่องที่ที่ยังไม่รู้ว่าจะขมวดปมแบบไหนปัญหาก็ยังต้องคงต้องพัฒนาต่อไปครับนี่คือหลักๆที่ผมรู้สึกว่ามันมีความอยากทํามีความจําเป็นแล้วก็การเล่าเรื่องมันส่งต่อความคิดมันทําให้อนาคตของคนเปลี่ยนไปครับก็จึงอยากเป็นนักเล่าเรื่อง ต่อไปนะครับให้ผู้ปกครองให้นักเรียนได้มีโอกาสทําสิ่งดีๆเพิ่มเติมในอนาคตครับอันนี้คงเป็นคอนเซปต์ของผมแล้วก็ยังคงทําต่อไปพยายามทําต่อไปในช่องอาจารย์บิลลี่หรือว่าในช่องอื่นๆต่อไปครับขอบคุณมากเลยครับวันนี้ผมขอไปแค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ